โลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานในพิธีกล่าวเปิดงานค่ายการเรียนรู้สำหรับนักเรียนออทิสติกครั้งที่2ซึ่งจัดโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนออทิสติกชุดมินิคอนเสิร์ตกวีละอนุกูลแบนโดยนักเรียนโรงเรียนกวีละอนุกูลณห้องบ้านแสงตองและห้องสรรพเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว